สามข่าวการเมืองข่าวแรกของวันค่ะพลังประชารัฐฉีกหน้ามิ่งขวัญคิดไปเองแคนดิเดตนายกรงฉีกหน้ามิ่งขวัญค่ะกรณีประกาศตนนะคะว่าเป็นแคนดิเดตนายกพักพลังประชารัฐเห็นว่าไม่ผูกพันพักค่ะเพราะว่าใครจะเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็จะต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ของพักก่อนข่าวที่2นะคะรุนเซอร์ไพรส์เปิดตัวประยุทธ์ พรรรวมไทยสร้างชาติเผยนะคะมีแคนดิเดตนายกครบแล้วค่ะส่วนคุณพีรพันธ์นะคะก็ได้บอกมาว่าแย้มที่จะเปิดตัวเมื่อถึงเวลาค่ะมั่นใจนะคะสามารถกวาดสอสในสภาได้มากกว่า25ที่นั่งค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะแจ้งยิปนโยบายเพื่อไทยโทนี่อิงยันทำได้ค่าแรง600บาท หลังจากมีกระแสดราม่านะคะที่พักเพื่อไทยค่ะออกมาเปิดตัวนโยบายค่าแรงขั้นต่า600บาทค่ะล่าสุดนะคะนางสาวแพ์ทองทานชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงค่ะก็ได้ออกมาแถลงนะคะว่าพักเพื่อไทยสามารถทําได้จริงค่ะแค่ตอนนี้นะคะเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในขณะที่ยังไม่ดีค่ะพักเพื่อไทยจึงต้องพยายาม move ไปด้วยกันค่ะ